ต้องถ่ายหน้าก่อนเหรอบอกมาได้ถ่ายหน้าต้องถ่ายหน้าด้วยโอ้ยอยากออกสิเอ้าถูกมาเริ่มแล้วเอาเลยวันนี้ครับวันนี้เราจะมาตำส้มตำสูตรบ้านไร่สายหมอกสูตรน้องชายสูตรภูมิคือมันต้องเผ็ดครับส้มตำถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยมันต้องเผ็ดแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปเราดูในครกได้เลยครับวิธีตำนะครับใครที่ตำส้มตำไม่อร่อยต้องตำสูตรผมหน่อยนึงนะครับล่อมันเสร็จแล้วก็ใส่อะไรนะปรุงเครื่องครับปรุงเครื่องจะค่อยเอาตอนมันลงทีหลังใส่น้ำปลาร้าใส่น้ำปลาร้าเข้าไปก่อนโอ้น้ำลายไหล3หยดแล้วก็กระเทียมดองนะครับใส่ตอนมันด้วยครับตอนมันอ้าวทำไมมันเป็นพริกที่จริงมันต้องอันนี้มันต้องตำก่อนนะครับไม่เห็นว่ามันเป็นก้อนนะครับอ๋อคืออะไรคะน้ำตาลปิ๊บครับโอ้ใส่น้ำตาลโอเคโอ้โหเป็นจะแสบเลยตอนนี้เมื่อกี้ผมใส่น้ำปลาอย่างยางค่ะน้ำปลาผมใส่นี่ไปแล้วเด้อ๋อไม่เป็นไรคนละอย่างทีนี้ก็มะเขือเทศครับโอ้มะเขือเทศใส่ลงไปมะนาวนี่ใส่ทั้งเปลือกนะครับเพราะว่าเป็นมะนาวปลอดสารเอ้ยเม็ดลงไปด้วยนะคะเมื่อกี้นี่เป็นมะนาวปลอดสารแล้วก็ใส่เครื่องน่ากินบ่เห็นไหมน้ำลายไหลเลยเวลาตำส้มตำต้องตะแคงครกครับโอ้นี่เทคนิคเหรอคะโอ้โอ้เป็นตะแซบว่ะอันนี้คือเทคนิคนะคะต้องตำแบบนี้นะคะตะแคงแล้วมันก็จะลงเราไม่ต้องคนเนาะโอ้เป็นแต่แสบว่ะรับรองว่าโมต้องห่วงโมต้องห่วงเลยแม่อันนี้ก็ชิมเป็นจังไรใส่หัวเยี่ยมโอเคอันหนึ่งลืมใส่ครับอ้าวแต่สุดท้ายคืออย่างน้ำปูน้ำปูครับอันนี้น้ำปูเจ้าอันนั้นน้ำปูจากเหนือนะเจ้าน้ำปูอันนี้เป็นสูตรสูตรทำไมต้องใส่น้ำปูน้ำปูนี่มันทำให้รสชาติแบบเหมือนเราใส่ปูดองโอ้ถ้าคนละคนวนเลยครับโอ้คนวนโอ้เราทำไมเป็นเลยนะโอ้ยคือตัดแสบเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่พอกินเพราะมันแสบคนวนอย่างนี้ครับคนไม่ได้ช้อนใช้มีดครับพอดีช้อนไม่ได้อยู่แถวนี้อร่อย